ลำดับถัดไปอาจจะเป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยเป็นช่วงถามตอบนะคะแต่ก็ยังไม่มีคำถามส่งมานะคะเรามีวิทยากรรับเชิญเพิ่มอีก2ท่านอาจารย์พันธนีอาจารย์อนันต์จะอยู่กับเราแล้วจะมีวิทยากรเสริมทัพ2ท่านนะคะคืออาจารย์พิไลพันธ์กับอาจารย์อรุณีนะคะจะช่วยกันมาไขข้อข้องใจถ้าท่านมีคำถามขออนุญาตถ้ายังไม่ส่งกระดาษยกมือนะคะเพราะว่าอยากจะให้ถามผ่านไมโครโฟนไม่อย่างนั้นการบันทึกเทปจะไม่ได้ยินเสียงท่านนะคะหรือถ้าถามแล้วเราขออนุญาตทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งผ่านไมโครโฟนเพื่อที่ว่าจะได้บันทึกลงไปในวิดีโอเหมือนกันนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรทุกท่านเลยค่ะถ้าท่านใดจะมีคำถามยกมือได้นะคะน้องโดนอาจารย์พีคือในคอนเท็กซ์ของปกตินะฮะตัว mRNA เนี่ยสร้างในนิวเคลียสใช่ฮะเกิดการสปลายซิ่งแล้วก็ออกมาข้างนอกไซโตพลาสซึมเจอกับไรโบโซมแล้วเกิดการทรานสเลชันในไซโตพลาสซึม mRNA ของหน้าตาของจีโนมของไวรัสเนี่ยเหมือนกับเป็น mRNA ที่ถูกสปลายเรียบร้อยแล้วมีแคปมีโพลี A เหมือนกับตัวที่ออกมาในไซโตพลาสซึมเลยคือมันโครงสร้างหน้าตาเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ mRNA ของโฮสต์เพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาปั๊บก็จะเจอกับไรโบโซมของโฮสต์แล้วก็สร้างโปรตีนได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านนิวเคลียสก็คือพอออกมาปั๊บก็จะกลายเป็นโพลีโปรตีนแล้วเกิดการ activate คือ auto catalytic ก็คือตัว protease ของเขาเนี่ยมี2ตัวก็คือ 3CL กับ papain-like protease ก็จะถูกสร้างออกมาด้วยกลไกของไวรัสเองแล้วก็มาตัดออกมาเป็นโปรตีนเล็กๆนะครับใช่ครับคือตัวที่มันเป็นลักษณะของโครงสร้างตอนแรกเนี่ยเป็น non structural คือมันไม่อยู่ใน particle แต่ส่วนที่อยู่ใน particle คือส่วนข้างหลังที่มันจะเป็น segmented ที่บางทีผมอาจจะไม่ได้พูดในรายละเอียดคือไวรัสมีการแยกสร้างโปรตีนออกเป็น2วิธีวิธีนึงคือใช้ในการเกิดการ replication อะไรแบบตอนช่วงแรก trigger ขึ้นมา replication แต่พอสเต็ปของ transcription หรือการสร้าง structural protein เนี่ยจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราลิงก์ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าใจดีว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันจะสร้าง mRNA จำนวนมากเลยสำหรับสปายสำหรับอัลวอลอปสำหรับเมมเบรนสำหรับนิวโคลแคปซิดของเขาเองซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซกเมนเต็ดซึ่งเป็นลักษณะของนิโดไวรัสก็คือตัวที่เป็นโคโรนา
ตัวของพวกตระกูลพวกนี้จะเป็นเซกเมนต์7 RNA เท่าไหร่ครับครับใช่ครับใช่ใช่ครับคือตัว RNA ที่เป็นสายบวกนะครับตัวที่มันเป็นตัวจีโนมเนี่ยจะเกิดสายลบขึ้นมาเป็นอินเตอร์มีเดียตแล้วตัวสายลบจะเป็นเทมเพลตที่สร้างสายบวกมากขึ้นคือบวกมันจะกลายเป็นลบโดยที่เป็นเนกาทีฟสแตรนด์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นอินเตอร์มีเดียตแต่มีจำนวนไม่มากแล้วก็ไอตัวที่เป็นโปรตีนแรกๆที่ถูกตัดตัวเล็กๆเนี่ยจะเป็นตัวอินเตอร์มีเดียตที่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบแล้วลบจะเป็นตัวแอมพลิฟายสร้างบวกขึ้นมาเยอะๆเพื่อที่จะแพ็คเกจเข้าไปในพาร์ติเคิลอะครับไม่แน่ใจว่าเข้าใจป่ะแต่มันจะต้องมีสายลบเป็นอินเตอร์มีเดียตอยู่ก็ถ้าเกิดว่าเขา positive แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะโดนเอาไปเก็บตัวค่ะในเซฟเฮาส์นะคะแอดมิทเข้าโรงพยาบาลห้องแยก negative pressure นะคะส่วนที่โรงแรมคลีนยังไงเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราก็จะแนะนำให้คลีนพื้นผิวสัมผัสพวกนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ 70% นะคะใส่ฟอกกี้ค่ะเอาหัวมาต่อแล้วก็ฉีดเลยค่ะฉีดแล้วแบบเช็ดความสะอาดค่ะอ๋อจริงๆปิดทั้งโรงแรมเลยมันคือมันน่าจะต้องดูว่าแบบเหมือนคนไข้คอนแทคจุดไหนค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นถ้าเป็นรีเซพชันอะไรอย่างเงี้ยปกติเราจะแนะนำให้ช่วงนี้ก็คือคลีนแบบมากอยู่แล้วค่ะช่วงนี้คือไอ้คำแนะนำที่เราออกให้สำหรับโรงแรมนี่ก็จะมีรูทีนคลีนนิ่งอยู่แล้วนะคะเน้นเลยเพราะว่าหลายโรงแรมเขาก็มีการให้แอลกอฮอล์เจลมีการไวป์เคาน์เตอร์ทุกเท่าไหร่เพราะคนจะชอบไปเกาะเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็แบบแล้วบางที่คือพนักงานโรงแรมเขาก็จะรีเซพชันเขาจะให้ใส่มาสก์แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนเห็นผู้เข้าพักมีอาการหรือว่าอะไรเขาก็จะยื่นมาสก์ให้จะเสริมเรื่องการทำความสะอาดปกติแล้วโรงแรมนี่จะไม่ได้ค่อยได้เปิดให้อากาศระบายเท่าไหร่อันนี้ถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเป็นคนจีนเยอะแล้วก็อาจจะบังเอิญมีบวกหรือไม่บวกก็ตามอย่างที่คุณหมอพันธนีพูดเนี่ยคือการใช้ฟอกกี้ฉีดไปหมดเลยนี่ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าที่ฝานี่จะทำยังไงมันแอลกอฮอล์นี่มันซึมเข้าไปขนาดนั้นหรือเปล่านะคะและอีกที่หนึ่งที่จะนึกก็คือกรมของโรงแรมเนี่ยถ้าหากจะย้อนกลับไปตอนที่มีซาร์สระบาดจะมีคนไข้ที่มีดรอปเล็ตมีน้ำมูกฝอยๆนะคะแล้วมีเชื้อไวรัสอยู่นั้นเนี่ยตกอยู่บนพรมเนี่ยอยู่ได้หลายวันเลยซึ่งตรงเนี้ยแม้กระทั่งแอลกอฮอล์ก็อาจจะยังฉีดเข้าไปไม่ถึงซอกทั้งหลายของพรมถ้าในความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเจอกรณีที่ว่ามีความเสี่ยงอย่างนั้นเนี่ยลองใช้เครื่องพ่นไอ้น้ำนะฮะที่เป็นทำความสะอาดพื้นน่ะแล้วก็เป็นไอ้น้ำอุณหภูมิของเครื่องพ่นไอ้น้ำที่ดูดพื้นน่ะประมาณ 90-95 องศาอันนั้นสูงเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อนะคะ95องศาเนี่ยคงไม่ค่อยนานน่ะก็ฝนไปถูไปถูมา 2-3 รอบก็น่าจะตายหมดใช่ไหมคะอาจารย์
ที่ฝาของผนังห้องเครื่องพ่นไอน้ำทนได้ไหมคะผนังโรงแรมคือถ้าหากว่ามันทนความร้อนได้นะแม้กระทั่งไปถูที่ผนังห้องก็ใช้ได้นะคะนี่นอกเหนือจากไอ้ลูกบิดประตูโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์อะไรลูกบิดห้องน้ำอะไรพวกนี้เราใช้แอลกอฮอล์เช็ดได้นะคะถ้าเป็นพวกน้ำยาซักผ้าขาวเนี่ยตอนนี้ที่พี่อ่านในไอ้ล่าสุดเนี่ยเขาให้ขึ้นเป็น1:50นะถ้าใครไปดูน้ำยากัดผ้าขาวเมื่อกี้คุณหมอให้ไปยี่ห้อหนึ่งแล้วพี่ไม่อยากให้อีกหลายยี่ห้อไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยโดยทั่วไปมันจะเขียนว่า 5% 5% นี่แต่ถ้าหากว่าเราจะไปฆ่าเชื้อเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าให้ทำให้เจือจางเป็น1:50ก็แปลว่า1ส่วนใส่น้ำอีก49ส่วนแล้วก็เอาไปอะไรนะถ้าไม่กลัวเรื่องอะไรพื้นกัดกร่อนอะไรนะก็อันนี้ก็ใช้ได้วางยังไงคะห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำสาธารณะที่จริงแล้วก็พยายามไปดูเหมือนกันนะว่าเชื้อที่อยู่ในพื้นผิวเนี่ยฆ่าเชื้อกันยังไงถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าพวกสบู่นะคะพวกผงซักฟอกเนี่ยคือไวรัสเนี่ยเปลือกหุ้มข้างนอกมันเป็นไขมันเป็นลิปิดเป็นวัลล็อกนะเป็นเอ็นวัลล็อกไวรัสเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่ค่อยทนทานนะฮะเมื่อเทียบกับไอ้ไวรัสก่อโรคมือเท้าปากแล้วไอ้นั่นทนกว่าเยอะอันนี้ถ้าสบู่มันก็ซักล้างได้นอกจากการชะล้างแล้วก็ยังเท่ากับว่าไขมันที่อยู่ที่เปลือกของไวรัสเนี่ยก็จะถูกทำลายเสียสภาพไปด้วยเพราะฉะนั้นการล้างด้วยน้ำยาซักล้างนี่ก็น่าจะได้ก็มีบริษัทที่เขาขายน้ำยาล้างห้องน้ำเขาบอกของเขาเป็นกรดนี่พอไหวไหมเขาอุตส่าห์ให้คุณวรวัฒน์ไปหาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไวรัสเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็น negative charge ไอ้ pH มันจะประมาณเขาไม่ได้พูดถึงนิวโคโรนานะคะพูดถึงในไวรัสทั่วไปเนี่ยกระเดียดจะเป็นกรดนิดนึงเพราะนั้นถ้าหากว่าน้ำยาล้างห้องน้ำที่ดีเนี่ยมันควรจะออกน้ำถูกไหมคะใช่มั้ยไอ้ตัวนั้นที่ห้องเนี่ยเพื่อจะทําลายกันอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นน้ํายาล้างห้องน้ําที่ออกด่างหรือไม่ก็ถ้ามีกลัวเรื่องพื้นเสียก็ไฮโปคลอไรด์เนี่ยนะคะน้ํายากัดผ้าขาวเนี่ยราดเลยนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยมีถ้าใครเห็นในไลน์นะเคยเขียนไปหาลูกศิษย์ที่ตอนนี้เป็นหมอแหละอยู่ที่เมืองจีนว่าที่เมืองจีนเค้าเอาอะไรเนี่ยไปพ่นกันตามบ้านเขาบอกว่าเมืองจีนแนะนำให้ประชาชนใช้แอลกอฮอล์พ่นห้องแล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่บ้านหนึ่งสามีเอาแอลกอฮอล์พ่นเต็มห้องเลยภรรยาก็จุดไฟทำกับข้าวระเบิด ระเบิดออกมาให้เห็นในไลน์เลยนะคะเพราะนั้นการใช้แอลกอฮอล์นี่ก็ต้องระวังอันที่อาจารย์ถามนะคะอาจารย์หวานถามเรื่องปริมาณของคลอรีนที่อยู่ในสระน้ำใครทราบบ้างสักเท่าไหร่อาจารย์นันจะเติมอะไรไหมอาจารย์หาอยู่นะคะเดี๋ยวคำถามนี้เราจะติดเอาไว้ก่อนเพราะเราวิทยากรก็คือสารพันปัญหาเนี่ยเราไม่ได้รู้หมดทุกอย่างหรอกเราจะช่วยกันตอบคือถ้าคิดตามหลักปกติอะค่ะเพราะว่าเชื้อที่เราฆ่าในสระว่ายน้ำถ้าเติมตามพีเพียนปกติเนี่ยเราคาดหวังจะฆ่าไวรัสกลุ่มที่เป็นเอนโดโรไวรัสซึ่งเป็นนอนอองหลอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเติมถูกต้องเนี่ยโดยหลักมันควรจะฆ่าอองหลอบแบบโคโรนาได้ด้วยแต่ปัญหาของสระว่ายน้ำที่ตัวเองมองก็คือว่าเวลาเราเติมคอรีนปุ๊บเนี่ยคอรีนมันไม่ได้อยู่ที่ ppm เท่านั้นตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะระเหิดไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือความสามารถที่จะฆ่าเนี่ยลดลงไปในทุกๆวันที่เราเปิดสระแบบนั้นนะคะซึ่งถ้าเอาจริงก็ต้องมาวัดเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะปลอดภัยขึ้นอันนี้จะมีสระว่ายน้ำบางแห่งที่เขาไม่ได้เติมคลอรีนนะแต่เขาใช้น้ำเกลือนะ
ให้ระบบเป็นน้ำเกลือก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าน้ำเกลือมันจะมีหมู่ที่เป็น OH group ใช่ไหมเป็นด่างซึ่งก็คงจะทำลายไวรัสได้ระดับหนึ่งนะงั้นการว่ายน้ำแล้วเรากลัวอะไรเขาอาจจะบ้วนน้ำลายลงไปในสระโดยที่เราไม่รู้หรืออะไรอ่ะว่ายน้ำแล้วอาจจะมีฟีคอลคอนทามิเนชันมีอุจจาระปะเด็กเล็กๆอาจจะมีนะฮะคือเสริมนิดนึงก็คือว่าคนที่จะไปว่ายน้ำได้ก็ต้องเป็นคนที่ปกตินะฮะมันปริมาณของเชื้อไม่น่ามีเยอะถ้าเรามุมมองว่าปริมาณของน้ำที่อยู่ในสระมันเยอะมากเพราะฉะนั้นปริมาณไวรัสจะถูกเจือจางลงไปในน้ำอาจจะแทบที่จะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นมองเหมือนกับว่าถ้าเราเอาไวรัสที่มีประมาณแค่หนึ่งในพันหมื่นล้านส่วนเนี่ยเรียกว่าโอกาสที่จะติดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยคงน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรจะฆ่ามันเลยผมว่าเขาอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าถ้าอินอคิลัมน้อยขนาดนั้นไม่น่าที่จะมีประเด็นต่อการติดเชื้อในร่างกายในผู้ป่วยที่เป็นโควิด19เนี่ยนะคะเทียบกับซาร์สแล้วเนี่ยจะมีอาการที่ต่างกันอันหนึ่งก็คือความถี่ของการมีอาการอุจจาระร่วงในซาร์สเนี่ยนอกจากไข้ไอหอบเหนื่อยอะไรหายใจลำบากแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของอุจจาระร่วงเนี่ยอาจจะถึง 30% เลยแต่ในกรณีของโควิด19เนี่ยผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยจะน้อยมากนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็ถือว่าลักษณะของโคโรนาไวรัสนี่คือการเพิ่มจำนวนได้ในทางเดินอาหารด้วยนั่นก็แปลว่าอุจจาระก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะแพร่เชื้อได้เพราะนั้นการทำลายเชื้อในห้องน้ำก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะตอนที่มีซาร์สระบาดในฮ่องกงเราก็จะพบว่าผู้ป่วยนั้นเนี่ยไม่ได้ไปสัมผัสคนที่มีเชื้อโดยตรงหรอกแต่เป็นระบบของโรงแรมที่ท่อน้ำทิ้งกับท่อแอร์เนี่ยมันไปจอยกันที่ตรงตำแหน่งหนึ่งแล้วเกิดแรงที่จะดูดกลับทำให้เชื้อที่เป็นละอองเล็กๆจากอุจจาระของห้องที่มีการติดเชื้อเนี่ยถูกซักเข้าไปในแอร์คอนดิชันของอีกห้องหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซาร์สเพราะนั้นถ้าระบบของโรงแรมอยากจะเช็คป้องกันเอาไว้ก่อนก็ลองดูนะคะว่าเรามีโครงสร้างทางวิศวกรรมแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์ถามมีคำถามเกี่ยวกับหน้ากากหนึ่งคำถามอะค่ะมีคำถามว่าควรใช้หน้ากากชนิดใดที่ป้องกันได้ทั้งไวรัสเอ็นโควีเองฝุ่นคือเอาดีที่สุดอาจารย์แนะนำหน้ากากแบบไหนอะค่ะค่ะก็ถ้าเอาหมดเลยใช่ไหมคะไม่ลบมากนะคะไม่ลบมากค่ะถ้าหมดเลยมันก็จะต้องไป N95 ละค่ะเพราะว่ามันกัน 2.5 ได้เพราะจริงๆคือ surgical mask มันก็กันโคโรนาตัวนี้ได้อยู่ละแต่ว่าหมายถึงกันในที่นี้หมายถึงว่าเหมือนกับถ้าเกิดมีอาการป่วยนะคะก็คือแนะนำว่าคนป่วยเนี่ยก็คือให้ใส่ตัวเนี่ยค่ะ surgical mask นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะกันฝุ่นด้วยนะคะเพราะว่ากรุงเทพว่าฝุ่นเยอะก็ใส่เป็นค่ะขึ้นกับว่าทนได้นานแค่ไหนนานแค่จนฟังแล้วเหมือนคนถามตั้งใจจะถามว่าป้องกันตัวเองมากกว่าตัวเองเป็นคนป่วยแบบค่ะถ้าอย่างไรก็ต้อง N95 หมายถึงว่ามันกันฝุ่นด้วยนะคะก็คือ N95 อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะที่อาจจะประชุมกับทางกรมควบคุมโรคก็จะมีประเด็นว่า N95 นั้นไม่ใช่สำหรับประชาชนทั่วไปถึงตามทฤษฎีจะบอกว่ามันกันสิ่งที่เล็กกว่าเท่าไหร่0.3 ไมครอนได้ตั้ง 95% แต่ในทางปฏิบัติแล้วตอนนี้ N95 ขาดตลาดนะคะถ้าไปร้านขายยาหน้าศิริราชเนี่ยจะขึ้นป้ายเลยว่าหน้ากากชนิดไหนก็ไม่มีทั้งนั้นเพราะนั้นยิ่ง N95 นี่เราจะนำเข้าซะเยอะเลยแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยสีเขียวๆฟ้านั่นตอนนี้ก็แทบไม่ทันขายนำเข้าทั้งนั้นนั้น N95 เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะไม่แนะนำให้ประชาชนทั่วไปใช้นะนี่จะไม่พูดถึงเรื่องฝุ่น 2.5 อะไรก่อนเพราะว่าอะไรคนที่ใช้ N95 เป็นประจำก็คือน้องที่อยู่ในทีมแล็บที่ทำเชื้อก่อโรคที่มีความเสี่ยงระดับ3เนี่ย
คนนี้ต้องฝึกเพราะว่าใครที่ใช้ N95 จะรู้เลยว่ามันไม่ได้หายใจได้เต็มปอดนะถ้าใครยังหายใจแล้วคล่องดีก็แปลว่ามันรั่วข้างหน้ารั่วข้างบนมันนั้นจะใช้ไปทำไมถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะใช้มันได้อย่างถูกวิธีอย่างนั้นนั้นเขาก็เลยบอกว่า N95 เนี่ยขอสงวนไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เถอะนะถ้าใครไม่เชื่อลองไปหามาสักอันนะถ้าหาได้ถ้าอยู่ได้เกิน15นาทีพี่จะจ่ายค่านั้นให้เพราะว่าอะไรมันจะหายใจไม่เต็มปอดเหนื่อยมากก็จะขยับจมูกหรือว่าก็ยื่นจมูกโพรงมาสักหน่อยแล้วก็ปิดกลับเข้าไปใหม่เมื่อตอนที่มีซาร์สระบาด ที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะมีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งพอสมควรทีเดียวที่ติดซาร์สแล้วถามว่าขั้นตอนไหนที่บุคลากรการแพทย์ไปติดซาร์สคือสเต็ปที่ขยับหน้ากากคือหายใจไม่พอจะมาตรวจรักษาคนไข้นานๆแล้วขยับสักหน่อยให้ลมมันเข้าหน่อยแล้วที่การที่มือที่จับไปจับตัวคนไข้หรือจับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมือมันก็สกปรกอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาขยับหน้ากากเพราะนั้นเชื้อมันก็อยู่แถวจมูกเราพอดีเพราะนั้นนี่ก็คือขั้นตอนที่บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อซาร์สนะอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยรู้ขึ้นรถ BTS คนเยอะแยะมากนะฮะเราก็ต้องขยับหน้ากากเพราะนั้นมือเราก็สกปรกอ่ะนั้นอย่าไปนึกว่า N95 เนี่ยจะคุ้มครองป้องกันเราได้ชื่อมันก็บอกแล้วนะใส่ถูกวิธียังได้แค่95เลยอันนี้มันจะมีประเด็นอยู่ที่ว่าไวรัสมันมีคนจามใส่เราแล้วเนี่ยเชื้อมันเกาะแมะอยู่บนหน้ากากมันไม่ได้เข้าไปเลยใช่ไหมถ้าลองไปดูเนี่ยมันจะบอกว่าขนาดของอนุภาคไวรัสเนี่ยเล็กมากตามทฤษฎีเนี่ยมันรอดรูนั้นได้แต่ที่มันไม่รอดเข้าไปเพราะว่ามันอยู่ในละอองฝอยจึงทำให้มีขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่าก็เลยปิดอยู่บนไอ้หน้ากากไม่ได้รอดเข้าไปนั่นก็แปลว่าถ้าคุณใส่หน้ากากอันนี้ไปนานๆมันก็จะมีเชื้ออยู่บนนั้นเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าเป็นหน้ากากอนามัยธรรมดามันก็มีรูข้างล่างข้างๆอะไรอยู่แล้วนะคะก็เขาก็บอกว่าป้องกันอนุภาคขนาด5ไมครอนได้ประมาณ 80% ทีนี้การไอจามแต่ละครั้งนี่มันจะมีอนุภาคขนาดเท่าไหร่ที่ออกมาคนที่ชอบพูดจนน้ำลายกระเด็นนี่ก็ปล่อยเชื้อนะฮะคนที่ไอไม่ปิดปากก็มีเชื้อออกมามากหน่อยแต่ถ้าคนที่จามโดยไม่ปิดปากเนี่ยเขาเคยวัดว่าได้ถึง26ฟุตเนี่ยนะคะนั้นก็อนุภาคที่ออกมาเนี่ยก็จะมีขนาดที่หลากหลายมากแต่ว่าอนุภาคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นละอองฝอยที่ขนาดใหญ่นิดนึงเกิน5ไมครอนมันก็จะตกแล้วก็อาจจะไปติดคนที่อยู่ในรัศมี3ฟุต1เมตรนั่นนะคะประมาณนั้นหรือไปติดอยู่บนตามอะไรอะเมาส์คอมพิวเตอร์บ้างสระหูโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ขอให้ทำความสะอาดบ่อยๆค่ะคือค่ะขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะจริงๆเห็นด้วยกับอาจารย์เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเราคือถ้าใส่ N95 นี้มันหายใจไม่ออกจริงๆนะคะเหมือนเดินขึ้นบันไดชั้นหนึ่งนี่คือแบบโอ้ไม่ไหวจริงๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของมือค่ะการล้างมือเนี่ยจริงๆมันสำคัญมากแล้วคนไทยนี่ไม่ค่อยคนไทยจะไม่เหมือนไปเน้นใส่หน้ากากแต่มือนี่ยังเดินออกจากห้องน้ำยังไม่ล้างเหมือนเดิมเลยแต่ว่าฉันใส่หน้ากากวันนี้ฉันต้องหาซื้อให้ได้ลายโดเรมอน100บาทค่ะใส่หน้ากากแต่ว่ามือไม่ล้างค่ะซึ่งเราก็เจอว่าคนไข้ที่เราสอบสวนโรคเนี่ยนะคะมีคนที่แบบเขาไม่ได้ไอหรือว่าอะไรให้อีกคนนึงเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีการติดกันก็คิดว่ามันเป็นการของแบบเนี่ยค่ะdirect contact กันบนพื้นผิวอะไรค่ะชื่อเชิญอาจารย์เรียนถามท่านอาจารย์นิดหน่อยนะครับก็คือว่าปกติเราทราบว่าถ้าเกิดออกแกนของซาร์สเนี่ยส่วนใหญ่จะมีที่ respiratory system ที่ปอดนะครับแต่ตอนหลังที่มาเป็นโควิด19ไวรัสเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นทั่วไปเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องที่มันจะออกมาทาง GI tract ทีนี้ผมอยากจะเรียนถามว่าคิดนี่ improvement นี่มีบ้างไหม
มันน่าจะมีนะมีอีวิเดนซ์บ้างหรือเปล่าครับเรื่องก็มีบ้างอาจารย์คือแต่ว่ามันไม่เหมือนเมอร์ที่มีทาร์เก็ตที่ไตเนี่ยชัดๆเลยนะคะแต่ว่า ACE2 เนี่ยเอาจริงๆแล้วเราก็เห็นว่ามีคนไข้จำนวนหนึ่งมี renal involvement ถ้าตามที่รีพอร์ตของจีนของอะไรเนี่ยก็มีอยู่พอสมควรเลยอาจารย์ในผู้ป่วย SARS เนี่ยมีการตรวจพบเชื้อทั้งในอุจจาระแล้วก็ในปัสสาวะด้วยแต่ว่าปริมาณเชื้อที่ออกมาในปัสสาวะอาจจะไม่ได้มากนักนะคะคือถ้าไปอยู่นะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีความสำคัญเหมือนกันเรื่องของไตก็มีการล้างไตก็จึงที่ติดจมูกเยอะหลายรายนะครับ 35% นี่ไงก็ที่เตี้ยการล้างไตนี่อาจจะเป็นเรื่องของ 35% นี่เข้าใจว่าเป็นในพวกคริติคอลอาจารย์ทีนี้จริงๆแล้วเอาจริงอ่ะคนไข้ ICU ทั่วไปของเราเนี่ยเราก็จะมีหรือพวก severe sepsis อะไรอาจารย์จำนวนหนึ่งพวกเนี้ยในที่สุดก็จะมีที่เราเรียก multiple organ failure อยู่เยอะพอสมควรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่รีวิวเนี่ยคิดว่ามี renal involvement แต่ไม่ได้ dramatic เห็นแบบชัดเจนเหมือนกับที่เราเห็นใน MERS อาจารย์ซึ่ง MERS เนี่ยมันชัดเจนว่า receptor มันอยู่ที่ renal ใช่ไหมคะว่ามันเป็นคนละตัวกับ SARS COVID ตัวนี้ค่ะอาจารย์ขอต่อนะคะคงจะเป็นคำถามของอาจารย์พันธนีเกือบทั้งหมดนะคะที่บอกว่าผู้ป่วยในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีต้องสงสัย82รายเนี่ยนะคะหมายถึงว่ายังไม่ตรวจไม่เจอเชื้อใช่หรือไม่คะแล้วก็เมื่อผลตรวจคอนเฟิร์มออกมาแล้วอะค่ะปกติจะต้องรอคอนเฟิร์มนานเท่าไหร่อะคะคำถามแรกที่ต้องสงสัยติดเชื้อค่ะรอคอนเฟิร์มนานแค่ไหนคะอ๋อที่ยังรับไว้ในโรงพยาบาล82รายใช่ไหมคะค่ะตรงที่รับไว้ในโรงพยาบาล82รายนี้ก็จะมีรวมเคสที่คอนเฟิร์มด้วย18รายนะคะส่วนที่เหลือก็เป็นเคสที่เพิ่งแอดมิดมาแล้วก็รอตรวจแลบนะคะเพราะผลแลบบางทีคือมันก็ยังไม่ออกภายในวันนั้นนะคะมันก็จะมีโปรเซสเหมือนทำเป็นรอบใช่ไหมคะก็ไม่ได้รันตลอดเวลาค่ะก็เร็วที่สุดค่ะก็ประมาณวันนึงส่วนใหญ่เราจะบอกคนไข้อย่างน้อยวันนึงอะค่ะแม้ว่าตอนนั้นมีข่าวแบบ3ชั่วโมงใช่ไหมคะเราบอกวันนึงก่อนนะเพราะว่ามีประสบการณ์ค่ะว่าคนไข้แบบจะพังห้องแล้วแลบไม่รู้สักทีคือแบบคือคนที่อยู่หน้างานเขาก็ซัฟเฟอร์ค่ะเพราะว่ามันก็แบบเจอเพรสเชอร์หลายๆด้านค่ะคำถามที่เดี๋ยวก่อนนะพี่ขอเพิ่มนิดนึงอะค่ะว่าเขาจะต้องถูกควอรันทีนเนี่ย14วันเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเอาเข้ามาแล้วตรวจถ้ามันเนกาทีฟก็แปลว่ามันยังไม่ได้สิ้นสุดอินคิวเบชั่นพีเรียดระยะฟักตัวยังไม่สิ้นสุดเนกาทีฟตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันนั้นก็ต้องหมายถึงว่าผ่านระยะฟักตัวแล้วตรวจเนกาทีฟมากกว่าคนที่มาโรงพยาบาลจะเป็นคนที่มีอาการนะคะหมายถึงเอาคนที่มีอาการมาอยู่ในโรงพยาบาลดังนั้นคือเขาจะฟักตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันฟักตัวนี้เริ่มไปแล้วค่ะคือถ้าตรวจวันแรกแล้วก็ยังไม่เจอแต่หมอยังสงสัยอยู่ว่ามันอาจจะมีเนกาทีฟได้ถูกไหมคะก็เก็บไว้ตรวจอีก24ชั่วโมงก็ตรวจซ้ำค่ะถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่ะจนแน่ใจว่าดูไม่น่าจะใช่ละหรือว่าเจอเชื้ออื่นหรือว่าแบบคุณหมอเขานึกถึงน้อยลงละค่ะก็จะเป็นกรณีคำถามต่อเนื่องนะคะเป็นคำถามทางแลบเลยค่ะอาจารย์ถามมาว่าช่วงเวลาที่เราอาจจะตรวจไม่เจอใน PCR เนี่ยค่ะมีอยู่ประมาณกี่วันที่อาจจะไม่เจอคือ PCR เป็นเนกาทีฟแต่จริงแล้วเขาติดเชื้อเนี่ยค่ะที่จริงแล้วคนไข้ที่เคย positive นะอันนี้ก่อนแล้วก็บอกว่าเขารักษาหายแล้วจะปล่อยเขาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็แปลว่า PCR ต้องเนกาทีฟแล้วก็ต้องเนกาทีฟไม่เจอเชื้อไม่เจอจีโนมนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยเพราะบางครั้งการปล่อยไวรัสออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับขึ้นลงๆเพราะนั้นก็จะต้องเป็นเนกาทีฟที่ต่างวันกันที่ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาเอา1วันหรือ2วัน
แต่ถ้าเป็นใจพี่เนี่ยเก็บตัวอย่างตรวจห่างกัน2วันแล้วก็คอนเฟิร์มเนกาทีฟก็ถึงจะปล่อยคนไข้ออกได้ทีนี้ถามว่ามันจะเนกาทีฟไปได้นานเท่าไหร่ที่จริงถ้ามีอาการเนี่ยตามทฤษฎีแล้วมันควรจะเจอ PCR บวกแล้วคือต้องตรวจเจอแล้วนี่ที่ไม่เจอเนี่ยมันก็จะมีหลายประเด็นอันที่หนึ่งก็คือคนเก็บตัวอย่างตรวจขาดความชำนาญยังไม่พอมันมีอยู่หลายๆครั้งเลยนะคะว่าการที่จะเอาสวอปไม้ป้ายเนี่ยแยงเข้าไปในจมูกกลัวคนไข้เจ็บนะคะกลัวคนไข้จามใส่อย่างเงี้ยก็จะเอาไปแตะนิดๆหน่อยๆอ่ะถ้าไม่ได้เก็บเซลล์ได้เนี่ยโอกาสที่จะเจอ positive ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นคนเก็บเนี่ยต้องใจกล้าแต่เดี๋ยวนี้การเก็บเนี่ยก็จะเก็บทั้งคอเก็บทั้งจมูกเลยแล้วก็กวนลงไปในหลอดเดียวเพิ่มโอกาสที่จะให้ตรวจเจอมากขึ้นแล้วก็จะมีอีกกรณีเห็นอยู่สัก2รายมั้งที่พอเก็บตัวอย่างตรวจไปตั้ง6ครั้งแล้วยังเนกาทีฟแล้วก็ไปบวกเอาครั้งสุดท้ายหรืออย่างมีอีกรายหนึ่งของเมืองไทยมั้ง2ราย2รายจำไม่ได้อ่ะเก็บไป2ครั้งแล้วเนกาทีฟแล้วก็ไปบวกเอาตอนที่มันลงไปข้างล่างแล้วต้องเก็บไอ้น้ำล้างปอดน่ะถึงได้บวกตอนที่เป็นสวอปตรวจไม่เจอแต่นั้นมันคงมันอยู่ในช่วงที่แพทย์เขาเฝ้าระวังก็เลยเก็บเคสนั้นขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้าถามว่าจะหลุดไหมก็คงจะบอกว่าโอกาสหลุดที่ว่ามีอาการแล้วตรวจไม่เจอเนี่ยก็คงพอมีแต่ว่าไม่ใช่ของไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะเพราะโดยที่จะเชื่อว่า 90% เนี่ยถ้ามีอาการแล้วเก็บได้ถูกต้องควรจะ positive แล้วนั้นเราก็จะเห็นว่าในเกณฑ์ทำไมถึงต้องใช้2 lab ใช่ไหมคะเพราะว่าความไวของการทดสอบของ2ที่เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในปัจจุบันยังไม่รู้ว่าของใครไวที่สุดเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมีนะคะพาร์ทเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าวิธีของ lab นี้ไวมากเขาบวกอีกแลบหนึ่งอาจจะยังลบอยู่อย่างนี้ก็แปลว่าผลบวกไม่ตรงกันซึ่งทางกระทรวงก็จะไม่ประกาศแต่ก็จะอยู่ในไครเทเรียเป็น probable case ของคุณหมอพันธนีที่พูดไปนะฮะแต่ถ้าเขาเป็นผู้ป่วยจริงๆแล้วเก็บใหม่ในที่สุดมันจะต้องบวกตรงกัน2แลบค่ะขออนุญาตเสริมอาจารย์ตรงนี้นิดนึงค่ะค่ะก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์เรียนคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเวลา next เนี่ยเราก็จะต้อง48ชั่วโมงแล้วก็เน็กซ้ำอีกทีนึงจะปล่อยออกนะคะบวกกับคลินิคอลที่อิมพรูฟขึ้นด้วยนะคะใช่สังเกตค่ะก็จะให้ดูเดต้านิดหนึ่งอะค่ะว่าจริงๆที่จีนเนี่ยก็ทำเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเราจะเห็นว่ามีคนพูดว่ามันมีลักษณะของฟอสเนกาทีฟเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะคะไอ้สตาร์ดี้นี้เนี่ยก็ทำคนไข้หลายร้อยคนแล้วก็ดูไปดูมาเนี่ยเหมือนกับว่าตัวอย่างที่เราตรวจด้วย nasal pharyngeal swab เนี่ยค่ะก็มีโอกาส false negative เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะอาจารย์แล้วนี้เขาก็จะแบ่งคนไข้เป็นกลุ่ม mild กลุ่ม severe เนี่ยแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่า NP swab จริงๆที่เราทำเนี่ยมี false negative ได้ทั้งอาจจะถึง 40% นะคะดีสุดเลยก็คือ bronco alveolar lavage เนี่ยเขาทำอาจจะแค่เพราะมันทำได้จริงเนี่ยน้อยก็อาจจะทำได้สัก10เคสเนี่ย 100% บวกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสตาร์ดี้เนี่ยเหมือน recommend ว่า sample specimen ที่ดีก็คือสปุตุ้มซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดู clinical spectrum ของคนไข้เนี่ยอาจจะสังเกตว่าคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น lower respiratory tract นะคะบางคนเป็นนิวโมเนียแบบว่าCT positive แล้วอะแต่อาการยังน้อยมากอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีแบบเนี้ยบางทีการเก็บแค่ NP swab แล้วไม่ได้epithelial หรือ infected cell ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสจะ false positive งั้นตัวเองมองว่ามันมีความเป็นไปได้เยอะเหมือนกันนะคะที่จะ false positive เพราะว่าเราไม่ได้ sample ที่ lower respiratory tract adequate นะคะ false negative ค่ะก็อาซาดีนก็คอนเฟิร์มที่ว่าค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบางซาดีก็จะพูดเหมือนกับว่าดีไม่ดีน้ำลายอาจจะดีกว่าอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้เคยเห็นซาดีนั้นไหมหรือว่าเชื่อถือได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นลงในไอ้ clinical infectious disease สามพี่ว่านะ nasopharyngeal swab หรือ throat swab เนี่ยนะก็ยังเป็น specimen ที่สะดวกสำหรับหมอที่ออกฟิลแล้วก็ต้องไปเก็บคนไข้อ่ะ
โอกาสได้สปิลตุ้มในฟิลเนี่ยยากนะคะเพราะว่ามันเลอะเทอะแล้วมันก็อาจจะสร้างไอ้ละอองฝอยไปอะไรเสี่ยงกับคนที่ไปเก็บอีกเพราะนั้นสวอปเขาอาจจะมีที่เก็บได้ง่ายกว่าจำนวนที่เขาจะไปเก็บก็ได้มากกว่าอันนี้ก็ในกลุ่มควบคุมโรคที่พี่ได้บังเอิญได้ฟังอยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์ว่าอย่าเชื่อเรื่อง PCR ให้ผลลบอย่างเดียวจะต้องมีอาการทางคลินิกประกอบด้วยเพราะนั้นการที่จะปล่อยคนไข้ออกไปว่าหายแล้วเนี่ยไม่ได้ดูแค่ว่าตรวจไม่เจอจีโนมแล้วให้กลับบ้านได้ให้ดูว่าอาการทางคลินิกเขาดีขึ้นด้วยเพราะนั้นจะต้องเป็น2 อย่างประกอบกันถ้า PCR negative แล้วคนไข้ยังไม่ดีก็อย่าเพิ่งปล่อยออกอันนี้ก็จะทำให้การหลุดคือปล่อยคน false negative ออกไปก็จะน้อยลงค่ะขออีกหนึ่งคำถามสำหรับอาจารย์พันธนีนะคะมีท่านผู้ฟังถามมาว่าอาจารย์มั่นใจในเทอร์โมสแกนแค่ไหนค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่ามั่นใจส่วนนึงนะคะแต่ว่ามันไม่มีอะไร 100% ดังนั้นเราเลยมีตะแกรง3ชั้นนะคะเพราะถ้าเรามั่นใจ 100% เนี่ยเราก็คงโอเคฝากความหวังฝากชีวิตไว้กับเทอร์โมสแกนนะคะแล้วก็ไหว้วันละ3ครั้งนะคะว่าจะช่วยปกปักรักษาประเทศไทยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีชั้นอื่นๆด้วยชั้นที่2นะคะที่โรงพยาบาลชั้นที่3ในชุมชนนะคะเพราะว่าการควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดตัวคนประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าเราตอนแรกเราก็กลัวว่าเอ๊ะเขาจะแบบเหมือนไม่ยอมมาโรงพยาบาลหรือเปล่ากลัวว่าพอแจก Health Beware Card ไปแล้วพอมีอาการแบบแอบกลัวโดนจับกลัวโดนกักจริงๆเราก็คือไม่นะคะเขาก็ถือพอมีอาการปุ๊บเขาก็ถือเลยเขาได้ Fast Track นะคะทุกคนก็จะหลีกทางให้อัตโนมัติแล้วก็ขึ้นรถส่วนตัววิ่งตรงมาบำราศเลยนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะต้องใช้ภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยนะคะการใส่แมสก์การล้างมือค่ะก็จะช่วยให้ควบคุมโรคได้ค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อเนื่องจากห้องปฏิบัติการนะคะมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนทำงานในห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะแล้วเพอเอิญจะต้องตรวจ CBC ตรวจอย่างอื่นเพื่อรูเอา PUC คนไข้ PUC นะคะจะป้องกันตัวเองอย่างไรดีต้องใส่ชุดอวกาศเลยไหมคะหรือว่าทำไปเถอะเหมือนทั่วๆไปก็ได้ค่ะ CBC อะค่ะคืออันเนี้ยเคยคุยกันในที่ประชุมของพระราชบัญญัติเชื้อโรคนะคะว่าสเปกซิเมนที่ส่งเข้ามาในคลินิคอลแลบอะที่จะทำ CBC วัดเม็ดเลือดขาววัดอะไรทั่วๆไปเนี่ยเขาใช้ร่วมกับเครื่องที่เขาตรวจรูทีนได้ไหมมีการพูดถึงว่าเมื่อสมัยก่อนที่มีเรื่องของอีโบลาเนี่ยนะคะทางห้องโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีห้องหนึ่งที่เรียกว่า designated specimen receiving area แล้วก็เอาเครื่องมือเข้าไปใส่ในห้องเนี้ยสำหรับทำสเปกซิเมนที่สงสัยอีโบลาอย่างเดียวเลยก็อีควิปเข้าไปก็หลายล้านนะคะแต่10ปีต่อมาเนี่ยห้องนี้ไม่ได้ใช้อีกเลยอันนั้นก็เลยบอกว่าถ้าจะเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะต้องไปสร้างห้องอย่างนั้นอีกเหรอมันคงไม่ทันการแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กว้างขวางพอสมควรก็เลยบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยห้องที่ทำคลินิคอลแลบทั้งหลายเนี่ยมันเป็นระบบปิดแล้วก็เป็นออโตเมตก็คิดว่าไม่ต้องแยกห้องแล็บก็ยังใช้อยู่ในห้องของโรงพยาบาลทั่วๆไปได้แต่นี้มันก็จะต้องอยู่ในวิจารณญาณของพวกเราเนี่ยนะคะว่าสเปกซิเมนพวกนี้ถ้าเรานึกถึงว่าคนไข้ HIV มาในเชื้อมีในเลือดมีเชื้อก็แปลว่าอันนี้เราก็ต้องคิดว่าอาจจะมีไวรัสอยู่ในเลือดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกันนะคะก็ให้ถือว่าทุกอย่างนั้นมีโอกาสมีเชื้อทั้งนั้นการไถสไลด์เพื่อที่จะดูมอร์โฟโลจีของอะไรก็ตามก็นึกว่าอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดละอองฝอยได้อันนี้ก็คือความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในกรณีอย่างเนี้ยนะคะโดยเฉพาะถ้าคิดว่าเป็นแลบที่อะไรนะจะดูแลคนไข้อย่างนี้จริงๆเนี่ยพี่ก็ยังแนะนำ N95 กับ Face Shield ที่ป้องกันแล้วก็
ครื่องแต่งตัวถ้าจะต้องเข้าไปถึงระดับ BSL 2 Enhance ก็ควรจะทำนะคะคิดว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าเราเป็นเหมือนอย่างบำราศอย่างเงี้ยพี่ก็จะแนะนำน้องให้แต่งตัวแบบเนี้ยเพราะว่าเคสส่วนใหญ่มันเป็นเคสที่ต้องสงสัยแล้วอันนี้ขอถามอาจารย์อรุณีนะคะอันนี้มีคำถามถามว่ามีคนบอกว่าถ้าติดเชื้อซาโควี2แล้วเนี่ยจะสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีกและที่สำคัญคือหากติดเชื้อซ้ำอาการยิ่งจะร้ายแรงกว่าเดิมอีกจริงไหมคะคนนั้นใครนะคะคือยังไม่เห็น strong evidence ว่าอย่างนั้นกันนะคะคือแต่ว่าถามว่าในแง่ของ viral infection เนี่ยมันมีหลายโรคเหมือนกันนะคะที่เราติดแล้วติดอีกแต่ว่าไม่ใช่ strain เดิมอาจจะคล้ายๆยกอย่างนะคะเช่น RSV อย่างเงี้ยเนาะเราเป็นหมอเด็กนี่เราจะเจอเด็กเป็น RSV ซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ยค่ะหรือเรื่อยแถมมีคล้ายๆ antibody enhancement ได้ด้วยนี้สำหรับโคโรนาเองเนี่ยในซาร์สเนี่ยถ้าเคยเป็นซาร์สเวอร์ชันหนึ่งมาแล้วจะเป็นซาร์สเวอร์ชันสองได้ไหมเนี่ยตัวเองมองน่าจะได้แหละถ้าดูจากข้อมูลนะคะว่าเหมือน antibody เนี่ยไม่ค่อย cross กันเท่าไหร่อันที่สองเนี่ยก็คือจากถ้าเรา follow up คนไข้ซาร์สนะคะเราจะเห็นว่าmemory B cell ตามไปเช็คเนี่ยนะคะ antibody ขึ้นพีคอยู่สักเดือนกว่าๆนะคะแล้วก็ลงภายใน3เดือนเนี่ยหายเกลี้ยงเลยนะคะmemory B cell อะไรเนี่ยก็ลืมหมดแล้วไม่เหลือเลยนะคะแต่ว่ายังมีที่ยังมีmemory T cell เหลืออยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไวรัสที่กระตุ้นอิมูนดีเท่าไหร่ทำให้ตัวเองลึกๆแล้วก็กลัวเรื่องของวัคซีนเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะปังทำกันใหญ่เนี้ยจะสำเร็จหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะคะในที่สุดแล้วเราก็ต้องอาศัยคมคุ้มกันโรคนี่แหละมาตรการแบบบ้านๆของเรานี่แหละในที่สุดก็ต้องจบด้วยแบบนี้นะคะก็คงตอบว่าไม่มีข้อมูลแล้วกันนะคะยังไม่มี evidence ที่ strong ที่จะเชื่อได้ว่าเป็นแล้วจะเป็นซ้ำเอางี้นะแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยอ๋อเราก็เจอได้ในไวรัสตัวอื่นนะคะถ้าเป็นไวรัสตัวนี้มิวเทตถึงระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะเปลี่ยนอิมมูโนเจนิกอิพิโทปไปในตำแหน่งนั้นพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแจ็คพอตเชนรอบได้ในทางทฤษฎีนะคะต่อเนื่องในโคโรนาไวรัสทั่วไปที่ก่อโรคหวัดเราคงรู้แล้วเพราะตอนนี้โคโรนาไวรัสที่ติดเชื้อในคนมีอยู่7ชนิดด้วยกันพวกที่ถือเป็นไวรัสอุบัติใหม่ก็อย่างซาร์สเมอร์สแล้วก็ไอ้เชื้อตัวใหม่เนี่ยแต่อีก4ตัวเนี่ยเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดในประชาชนทั่วไปอยู่แล้วความถี่อยู่ประมาณ 5-30% แล้วก็เนื่องจากการติดเชื้อเนี่ยมันเป็นหวัดมันอยู่ในทางเดินหายใจส่วนต้นเพราะนั้นมันไม่ได้สติมูเลตอิมูนเซลล์ได้อย่างลึกซึ้งมากนักนั้นการติดเชื้อ human coronavirus พวกนั้นเนี่ยก็จะติดเชื้อซ้ำได้บ่อยๆทีนี้พี่ก็จะเทียบเคียงมาสำหรับไอ้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี่ก็คือคนที่มีอาการอ่อนๆหรือว่าโรคเนี่ยอยู่แค่ upper respiratory tract เท่านั้นพวกนี้อาจจะกระตุ้นอิมมูนไม่ได้มากพอหรือเปล่ามันก็อาจจะเหมือนกับ human corona ไอ้สายพันธุ์เก่าๆที่ติดเชื้อซ้ำได้อีกแต่คนที่ไปถึงขนาดเป็น systemic infection มีการกระตุ้นอิมมูนเซลล์เยอะแล้วโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำก็อาจจะน้อยลงแล้วก็อยากจะรีเฟอร์ไปถึงสไลด์ของอาจารย์อนันต์ด้วยอาจารย์อนันต์พูดถึง antibody dependent enhancement อาจารย์จะเพิ่มอะไรส่วนนี้ไหมคะคือประเด็นที่ว่าติดเป็นแล้วแล้วรุนแรงขึ้นใช่ไหมก็คือคนนั้นน่าจะเป็นคำถามนำไปถึงเรื่องของ ADE แหละแต่จริงๆแล้วผมมองว่าตัวไวรัสเองไม่น่าจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการของโรครุนแรงมันคืออิมมูโนพาโทโลจีอะฮะเพราะฉะนั้นคือร่างกายของเราครั้งแรกอาจจะไม่ได้มีอาการต่อต้านหรือมีภูมิคุ้มกันมาทำให้เราเกิดอาการเป็นอาการรุนแรงขึ้นมาแต่พอรุนแรงขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันไปกระตุ้นอะไรทำให้ไซโตไคน์เราเกิดดิสเรกูเลตทำให้เราเกิดอาการอันพนันขึ้นมาได้เพราะจริงๆแล้วระบบภูมิคุ้มกันที่มาบล็อกไม่ให้มันเกิดซ้ำเนี่ยเรายังไม่รู้คืออะไรแอนติบอดีหรือเปล่า T cell B cell หรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนจริงๆเป็นข่าวจากเมืองจีนมาครับว่าเขาบอกว่าคนเป็นแล้วจะเป็นซ้ำอีก
อันนี้พยายามหาข้อมูลว่าตกลงครั้งแรกที่บอกว่าเป็นแล้วเนี่ยหรือว่ายังรักษาไม่หายหรือเป็นทั้งว่ามันดูมันโคลสเวลามันใกล้กันมากหรือว่าที่เป็นมาเนี่ยที่บอกเป็นซ้ำเนี่ยคือยังรักษาไม่หายแล้วยังมีอาการขึ้นมาอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนต่อเนื่องเลยอะค่ะมีคำถามต่อเนื่องมาเหมือนรู้ใจอะค่ะแล้วจริงๆโคอินเฟคชันกับไวรัสชนิดอื่นเช่นอินฟลูเอนซ่ามีได้ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีโอกาสไหมคะที่ไวรัส2ชนิดเนี้ยจะรีคอมไบน์เอาส่วนที่เป็นไวรัสค่ะมารวมกันมันข้ามกันมาได้ไหมโคอินเฟคชันก็น่าจะยากโคอินเฟคชันนี่มีข้อมูลเหรอคะถ้าใครรีวิวเดต้าที่ออกมาจากจีนเมื่อที่รีลีสมาแบบ 70,000 คนอันนั้นนะคะที่เขาดูเนี่ยคือมีประมาณ 5.8% นะคะที่มีโคอินเฟคชันนะคะแล้วก็ร่วมกับอะไรได้บ้างก็มีตั้งแต่ RSV influenza อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปว่ามีได้แน่ๆนะคะมีได้ทั้งกับอินเฟคชันที่เป็น respiratory infection แล้วก็อินเฟคชันอื่นที่เป็น systemic infection ก็มีถ้าใครสนใจก็ไปลองอ่านดูนะคะเป็น data ของChinese CDC นะคะที่ออกมาจนพูดถึง co-infection ระหว่างไวรัสกับไวรัสกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ที่รีพอร์ตก็คือ 5.8% 5.8 นะคะนั่นก็คือความเป็นไปได้ของไวรัสกับไวรัสที่จะเข้าไปติดเชื้อในเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็เจอเชื้อ2ตัวพร้อมกันโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยไวรัสกับไวรัสที่ติดเชื้อร่วมเนี่ยไม่ได้เจอสูงมากมายเพราะนั้น 5.8 นี่เยอะแล้วนะคะที่ในข้อมูลเก่าๆที่เราเคยศึกษาเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 3% ตอนนี้ในกลุ่มของที่มาป่วยที่เมืองไทยแล้วก็ที่ทางห้องปฏิบัติการของบำราศนราดูนเนี่ยเขาจะหาว่ามีเชื้ออะไรบ้างมี33เชื้อที่เขาต้องสกรีนอันนี้ก่อนตรวจก่อนว่า33เชื้อนี่เป็นอะไรแล้วก็ยังต้องส่งต่อว่าเป็นไอ้นิวโคโรนาไวรัสหรือเปล่าก็จะมีว่าบางรายเนี่ยมีอินฟลูเอนซ่า A นะคะบางรายก็จะมีแอดีโนไวรัสด้วยแล้วก็อีกเยอะมากที่มีพวกแบคทีเรียลอินเฟคชันร่วมด้วยซึ่งแบคทีเรียร่วมด้วยเนี่ยอย่างฮีโมฟิลุสหรืออะไรที่เจอนะคะอันนี้พวก Klebsiella Haemophilus เนี่ยมันเจออยู่แล้ว secondary bacterial infection ที่ตามหลังไวรัสเนี่ยเจอได้จำนวนมากทีเดียวแต่ไวรัสกับไวรัสเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยพบบ่อยถ้าเราย้อนกลับไปดูไวรัสวิทยาพื้นฐานเราจะรู้ว่าเมื่อไวรัสติดเชื้อเข้าไปในเซลล์แล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นให้เกิดการสร้างอินเทอร์เฟอรอนออกมาแล้วแอคชั่นของอินเทอร์เฟอรอนนั้นเป็นไวรัสนอนสเปซิฟิกแปลว่ามันสามารถที่จะคุ้มกันไวรัสตัวอื่นด้วยนั้นโอกาสที่จะมีไวรัสกับไวรัสโคอินเฟคเนี่ยก็จึงไม่สูงมากนักค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือที่เมื่อกี้ถามว่า2ตัวรวมกันจะเกิดตัวใหม่ใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วอันนี้คือเฟคนิวส์ได้ข่าวมาตอนช่วงที่มีไข้ H5N1 ระบาดตอนช่วง2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่ามีไลน์ส่งมาว่าไวรัสตัวใหม่จะเกิดมาแล้วเพราะว่าความสามารถในการก่อโรครุนแรงของ H5N1 จะเข้ามาอยู่ความสามารถในการก่อให้เกิดโรคเร็วในโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลายเป็นไฮบริดขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าเรามองลงไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะโคโรนาเนี่ย RNA สายบวกจีโนมมันบวกยาวๆฟลูเป็นสายลบเป็นเส้นๆ8เส้นเจอหน้ากันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละภาษาเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเราก็บอกว่าการที่องค์ความรู้ที่บอกว่าผสมกันแล้วจะกลายเป็นตัวใหม่ขึ้นมาแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถามว่าโคโรนากับโคโรนาเองเกิดได้ไหมเกิดได้ก็คือว่าเกิดรีคอมบิเนชันกันแต่โอกาสแบบนั้นมันก็ไม่ได้ใช้เวลาระยะเวลาใกล้สั้นๆ evolution ใช้เวลาเป็นแบบ10-30ปีกว่าจะได้ตัวใหม่ที่มีรีคอมบิเนชันที่ดีพอเพราะฉะนั้นไอ้พวกข่าวที่บอกว่าเจอผสมกันจะกลายเป็นไฮบริดตัวใหม่แล้วกลายเป็นอาวุธชีวภาพหรือออกมาจากแลบแล้วกลายเป็นตัวใหม่คนที่ทำงานไวรัสนะครับจะรู้เลยว่าไวรัสพวกนี้สร้างยากมากผมทำสร้างไวรัสในแลบเนี่ยเป็นอาชีพครับว่าเราสร้างไวรัสที่ไม่มีอยู่ธรรมชาติสงสัยกันเลยใช่ไหมใช่คือเรารู้ว่าการที่จะสร้างไวรัสให้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยากมากแล้วมันเกินความสามารถของจินตนาการมนุษย์จะทำได้ท่านโอกาสที่มันจะติดเชื้อจากคนสู่คนได้ดีแบบนี้มันเป็นผลงานของธรรมชาติคือคนเราไม่สามารถเข้าคอมพิวเตอร์
แล้วออกมาเป็นว่านี่คือรหัสพันธุกรรมที่จะทำให้ไวรัสตัวนี้ติดจากคนสู่คนได้ดีเพราะนั้นโอกาสที่บอกว่าไวรัสออกมาจากอู่ฮั่นแล้วลีกออกมาหรืออเมริกาทำขึ้นมาแล้วตีจีนอะไรพวกนี้คือเป็นอะไรที่ไม่มีมูลความจริงที่จะมีผลที่ทางวิทยาศาสตร์จะตอบได้คำถามต่อเนื่องมันมีสไลด์ของอาจจะมีสไลด์หนึ่งที่บอกว่าโคโรนาเนี่ยมันมีสยองอยู่ในสัตว์หลายชนิดแต่อย่างกรณีของโคโรนาในหมูเนี่ยค่ะมันยังไม่มีเหตุการณ์ว่ามันจ้ำข้ามไปเป็นมาติดเชื้อในคนนะคะปัจจุบันมีคนศึกษาไหมคะว่าจีโนติกมาร์เกอร์อะไรที่จะบอกว่าโคโรนาชนิดไหนเนี่ยมันดูแล้วจีโนมแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยดูเหมือนมันจะจ้ำมาในคนได้คือเท่าที่ตัวที่จ้ำมาในคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเบต้าโคโรนาไวรัสแต่ในหมูส่วนใหญ่เป็นอัลฟาโคโรนาไวรัสเรายังไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นอัลฟาโคโรนาไวรัสแล้วติดคนแล้วรุนแรงหรือคือมีเคสในคนหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจว่ามีอัลฟาหรือเปล่าครับแต่เบต้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีค้างคาวเป็นตัวเริ่มต้นมาตลอดอัลฟาก็มีค้างคาวแต่ค้างคาวของอัลฟาเนี่ยเหมือนเป็นค้างคาวน่ารักไม่ค่อยที่จะครอสมาที่คนเท่าไหร่แต่หมูเนี่ยมีวิธีการฆ่าเพราะว่าอย่างอัลฟาจะเข้าด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่ ACE2 เขาจะใช้ APN เป็นรีเซปเตอร์ตัวอื่นที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนึงแต่สำหรับตัวที่เป็นเบต้าเนี่ยจะนี่โดยเฉพาะเบต้าของ type group 2ก็คือกรุ๊ปเนี้ยจะใช้ ACE2 หมดเลยเพราะ ACE2 จะเป็นตัวที่เจออยู่ในเซลล์ที่เป็นเซลล์ค่อนข้างรุนแรงเช่นเซลล์ AT2 ที่อยู่ในปอดหรือเซลล์ที่อยู่ในลำไส้เขาจะทำให้เกิดโทรปิซึมของไวรัสเนี่ยเข้ามาแล้วทำให้เกิดอาการรุนแรงแต่กรณีของ APN หรืออะไรพวกนี้เป็นโปรตีนซึ่งไม่ได้เจอในปอดหรือเป็นโปรตีนที่มีน้อยหรืออะไรที่ทำให้เกิดคุณสมบัติที่ไม่ขอให้เกิดโรครุนแรงนะอย่างในหมูเนี่ย APN เยอะพอเข้าไปลำไส้ปั๊บเกิดอาการท้องเสียรุนแรงแต่เวลาพวกนี้ไม่กระโดดข้ามมาที่คนด้วยเหตุผลบางประการแต่เราเลี้ยงในเซลล์คนได้เลี้ยงในเซลล์คนได้ในห้องปฏิบัติการเลี้ยงไว้ตัวนี้ดีในเซลล์คนเลยเซลล์ตับคนเนี่ยเลี้ยงได้ดีมากแต่ไม่เกิดพาโทโลจีเพราะฉะนั้นมันยังมีองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่ยังไม่รู้ว่าอะไรที่จะทำให้เวลามันกระโดดข้ามมาที่คนได้อาจารย์อีกคำถามหนึ่งอันนี้ดูคลิปจีนมาค่ะเขาบอกว่ามีคลิปจากประเทศจีนแนะนำว่าเมื่อหน้ากากอนามัยอะค่ะมันขาดตลาดเพราะฉะนั้นก็พ่น 70% เอทานอลแล้วเก็บไว้ใช้ซ้ำได้อีกเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์เห็นยังไงคะเอทานอลเนี่ยมันระเหยได้นะใช่ไหมฮะพอพ่นเอาไว้ไม่นานพอระเหยไปแล้วมันก็หมดฤทธิ์ที่จะทำลายเชื้อมีบางคนก็ในไลน์ก็เห็นเหมือนกันนะฮะทำหน้ากากแล้วก็เอาไอ้ตัวเบลซัลโคเนียมคลอไรด์ไปพ่นแล้วก็บอกว่าเอ้ยเก็บไม่ใช้แล้วได้ใส่หน้ากากแล้วก็มีอะไรมาปะทะก็เจอเบลซัลโคเนียมคลอไรด์แต่ถ้าพอไปเปิดดูแล้วเบลซัลโคเนียมคลอไรด์นี่จะออกฤทธิ์กับไวรัสตัวนี้ได้ดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะเพราะนั้นแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเบลซัลโคเนียมคลอไรด์ที่อยู่บนหน้ากากแล้วเราหายใจเข้าไป8ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีผลอะไรอันนี้ทางอาจารย์พิเชษจะพูดถึงมั้งไหมคะเภสัชคือนักไวรัสเนี่ยเป็นยูสเซอร์นะไม่ได้รู้เรื่องสารเคมีพวกนี้แหละแต่ก็จะอ่านเวลาที่เขาทดสอบสารเคมีว่าอะไรฆ่าไวรัสได้ไหมเนี่ยเขาจะเอา3ล็อกรีดักชันหรือว่าลบลงได้ไม่น้อยกว่า1,000เท่าถ้าเป็นของยุโรปเนี่ยอาจจะเอาเท่าด้วยซ้ำไปที่จะผ่านเกณฑ์ว่าผ่านไอ้ FDA เขาแล้วเนี่ยเบลซัลโคเนียมคลอไรด์ลดไม่ถึง1,000เท่าเรียนอาจารย์ค่ะที่เขารายงานกันเนี่ยนะครับเขาต้องการจะให้มันฆ่าเชื้อตรงนั้นให้มันหมดเชื้อไปแล้วที่ได้มาใช้ใหม่ไม่ใช่ว่าป้องกันที่มันจะมาใหม่ว่าไวรัสที่อยู่ที่บริเวณนั้นถ้าเผื่อมีเนี่ยจะถูกฆ่าตายก็บริสุทธิ์ถูกปอกที่มีใช้ใหม่ได้ประมาณนั้นค่ะคืออาจารย์พูดว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้ก็ต้อง 70% นะฮะช่วงมันก็จะ 70-80%90ก็ยังได้แต่ว่าถ้าสูงมากๆมันน้ำน้อยการฆ่าต้องการน้ำด้วยเหมือนกันใช้ไอ้ absolute แอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นนั้นการฆ่าเชื้อก็คือฆ่าณจุดนั้นในเวลานั้นไม่ได้คิดว่าจะป้องกันไปได้นาน
พราะเมื่อแอลกอฮอล์ระเหยหมดก็ไม่สามารถจะฆ่าเชื้อได้ต่อไปแล้วนั้นเวลาที่ขอเปิดขายนิดนึงว่าเวลาเราไปดู 70% แอลกอฮอล์ก็ดูดีที่หน้าขวดก็จะเขียนเอาไว้แต่พอมาถึงเจลสครับหรือแฮนด์สครับทั้งหลายเนี่ยครั้งนึงเนี่ยมีพวกชมรมแม่บ้านอะไรที่ทำเจลเช็ดมือกันใหญ่เลยก็ไปเห็นเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มันไม่ได้70หรอกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้70ก็แปลว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่านี่เวลาที่เราไปซื้อเจลสครับแผ่นสครับอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ทาอย่างน้อยต้อง 70% นะคะถ้า 60% กว่าเนี่ยก็จะฆ่าได้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นถึงขีดแล้วก็ในอย.ไทยเนี่ยคนที่จะมาขายแล้วได้ไทย FDA เนี่ยนะคะจะต้อง 70% เคยเห็นบางยี่ห้อเหมือนกันที่ไปซื้อติดมือกันมาจากสหรัฐเนี่ยนะคะ FDA ของเขาอาจจะไม่เข้มข้นเขาไม่ถึง 70% หรอกรู้สึกจะ68หรืออะไรเท่านั้นนะขอไปที่คำถามถัดไปเลยนะคะอาจารย์อันนี้ถามมา2ท่านถามเหมือนกันเลยก็คือว่าอาจารย์คาดว่าแนวโน้มของโรคนี้จะรุนแรงมากขึ้นไหมคะแล้วการระบาดเนี่ยมันจะยาวไปถึงแค่ไหนจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ตอบยังไงก็ได้นะใครอยากตอบมั่ง เอาว่าในที่ประชุมเนี่ยก็มีความพยายามที่ประชุมกระทรวงนะคะเขาก็พยายามที่จะคาดเดาว่ามันจะระบาดมากขึ้นไหมคือคำว่ารุนแรงเนี่ยมันจะแยกเป็น2ประเด็นนะอันที่1เชื้อมันกลายพันธุ์ก่อโรครุนแรงขึ้นเพราะตอนนี้เราบอกว่า 80% เป็น mild case ติดเชื้อไม่ค่อยแสดงการรุนแรงที่แสดงอาการรุนแรงก็20แล้วก็ในประมาณไม่ถึง 5% ที่เข้าขั้นที่เป็นวิกฤตนะคะฉะนั้นไอ้80นี่มันจะเทิร์นเป็นอะไรรุนแรงมั้ยอันนี้ก็คงอย่างที่อาจารย์อนันต์บอกว่ามันต้องมิวเตทกันพอสมควรเลยกว่าจะถึงก่อโรครุนแรงกับรุนแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือวงกว้างของการระบาดว่าจะระบาดกว้างแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของว่าถ้าเราควบคุมไม่ดีการระบาดก็จะเกิดเป็นวงกว้างเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้การระบาดไปเรื่อยๆมันน่าจะพีคในประมาณเดือนใน3พฤษภานะคะอันนี้ที่เขาประมาณการไว้นี่ถ้าเราไม่อยากจะขึ้นไปสู่พีคนั้นก็แปลว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันว่าจะทำยังไงนี่ถามอีกคำถามนึงก็จะย้อนกลับไปถึงตอนที่มีไข้หวัดใหญ่2009ตอนนี้เป็นแพนดามิกคือระบาด ทั่วโลกเลยเมืองไทยเราก็ได้ผลกระทบอันนั้นเหมือนกันอาจจะเป็นลักษณะของไวรัสที่ไม่รุนแรงแล้วก็วงระบาดเราทำยังไงคือเราอาจจะบอกว่าเราบล็อกไม่ได้ 100% หรอกเพียงแต่ทำยังไงให้ประวิงเวลาการระบาดให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้เพื่อรอให้คนเนี่ยเกิดอะไรอ่ะการระบาดน้อยๆอ่ะแล้วก็คนก็กลายเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันไปแล้วก็ในช่วงที่การระบาดค่อยๆเกิดช้าๆเนี่ยทั้งด้านทรัพยากรทั้งหลายไม่ว่าคนไม่ว่าของก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวด้วยอาจจะให้คุณหมอพันธนีตอบคำถามอันนี้นะคะในฐานะที่มาจากกรมควบคุมโรคเองค่ะก็จริงๆตอนนี้ strategy ตอนนี้อยู่ในเฟส2นะคะเฟส2ก็คือมี limited local transmission นะคะเราไม่อยากให้มันเป็นเหมือนเป็น widespread คือเฟส3นะคะเราพยายามยืดเฟสนี้ให้ได้นานที่สุดนะคะเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเตรียมทรัพยากรให้พร้อมนะคะเหมือนคือเข้าใจว่าที่จีนที่ค่อนข้างมีอัตราเสียชีวิตสูงก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของรีซอร์สของเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนต้องเข้าโรงพยาบาลพันคนอย่างเงี้ยถ้าเราทยอยส่งวันละ10 คน 10 คน 10 คนไปเรื่อยๆมันระบบมันก็ยังเมนเทนได้แต่ถ้าเกิดเราตู้ม10 คน 1,000 คนเนี่ยเข้ามาวันเดียวระบบ health system ก็ค่ะก็จะเฟลดังนั้นเราก็เลยพยายามแบบมีเคสปุ๊บตามไปตีวงลากออกมา contact tracing ดีๆว่าไป contact ใครบ้างอะไรบ้างเขาคิดไม่ออกก็ต้องพยายามทำให้เขานึกให้ออกพี่อยากขอเพิ่มไอ้เฟส1เฟส2เนี่ยนะคะสำหรับน้องที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวง
ในการระบาดเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดต้อง6เฟสด้วยกันเฟส1ก็คือเชื้อไวรัสจากสัตว์เข้ามาสู่คนเฟส2ก็คือเริ่มพบว่ามีการติดเชื้อในคนแต่ว่ายังอยู่ในขอบเขตจำกัดเหมือนอย่างในบ้านเราขณะนี้ก็คือมีการเชื้อจากคนสู่คนแต่ยังอยู่ในแวดวงจำกัดเฟส3ก็คือมีการระบาดติดเชื้อในคนสู่คนซึ่งเป็นการระบาดที่มีขนาดมากขึ้นแพนดามิกนี่คือเฟส5นะเฟส4นี่คือมากขึ้นไปอีกใช่ไหมคะไม่แน่3เฟสเนี่ยเฟสที่3คือมีคนสู่คนเป็นวงกว้างแต่เมื่อไหร่ที่มันมีคนติดเชื้อกันมากมายแล้วก็เกิดขึ้นในมากกว่า2ทวีปด้วยกันซึ่งตอนนี้มัน5ทวีปแล้วนะสำหรับไอ้ตัวเนี้ยนะคะแต่ว่าการติดเชื้อจากคนสู่คนไม่ได้วงกว้างมากมันก็ยังไม่ประกาศเป็นภาวะแพนดามิกหรือเฟส5เฟส6คือโพสต์แพนดามิกว่าจะทำกิจกรรมอะไรถ้าแพนดามิกมันสิ้นสุดแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราเตรียมว่าขอให้ใช้เวลานานที่สุดที่จะเข้าสู่เฟส3เพื่อให้เราสามารถจะเตรียมตัวได้ทันคอมเมนต์นิดนึงก็คือว่าในมุมมองของนักไวรัสนะครับว่าไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่ในโฮสต์ได้ดีที่สุดเรามองว่าผู้ป่วยที่คริติคอลนอนอยู่ในโรงพยาบาลคือมีความรุนแรงสูงแต่กลุ่มพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะมาเดินไอจามกับคนข้างนอกกับกลุ่มที่มีอาการน้อยแล้วก็มาไอจามเกิดการระบาดขึ้นมาถ้ากรณีที่มีการระบาดขึ้นมาทั่วประเทศแบบนี้กลุ่มคนที่เราจะต้องเจอก็คือกลุ่มคนที่มีอาการค่อนข้างน้อยเพราะว่าไวรัสเนี่ยอะแดปต์ตัวเองจนต้องสามารถที่จะทรานสมิทได้ดีที่สุดไวรัสจะไม่อยู่ในโฮสต์ที่ฆ่าตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าหากในสภาวะที่มีการระบาดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องตระหนกว่านั่นคือตัวไวรัสที่รุนแรงเพราะตัวที่จะอยู่ในสภาวะแบบนั้นก็จะเป็นตัวที่ไม่ก่อให้เกิดโรครุนแรงเท่าไหร่ก็จะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ที่เป็นซีซันอลฟลูหรืออะไรที่อยู่กับประชากรเราแล้วเราก็มีภูมิคุ้มกันก็จะกลายเป็นแบบซีซันอลไปในที่สุดเพราะฉะนั้นคนกำลังกังวลว่าเพราะเราไปมองเคสรุนแรงแล้วทำให้กลัวว่าพอระบาดใหญ่เราจะต้องเข้า ICU จะต้องมีอาการปอดบวมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองมันเป็นจริงๆการระบาดใหญ่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นในสภาวะเหมือนกับเรามีแค่อาการอาจจะไม่มีอาการรุนแรงมากเหมือนที่คิดจะได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองจีนตอนนี้อาจจะเป็นล้านคนก็ได้เพราะว่าเหมือนกับเป็นภูเขาน้ำแข็งซึ่งอยู่ใต้น้ำเรามองไม่เห็นว่ามีคนติดกี่คนโดยเฉพาะยอดเขาเท่านั้นนะครับที่เป็นอาการรุนแรงแล้วเขารีพอร์ตวันหนึ่งวันร้อยย้อยยี่สิบคนสามร้อยคนซึ่งถ้าเรามองข้างล่างที่เราตรวจไม่เจอหรือไม่มีเคสเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะตัวเลขพวกนี้ยังเป็นตัวเลขที่เรายังไม่รู้ได้ครับใช่ให้ตัวเองมองนะคะอันที่น่าจะสำคัญแล้วก็เป็นบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เป็นด่านหน้าที่เจอเนี่ยเพราะว่าไปมาเนี่ยปัญหาอย่างในกรณีอู่ฮั่นก็เหมือนกันเวลามีการเซิร์ชของจำนวนคนไข้ขึ้นไปหรือว่ามีกรณีที่อาจารย์นันว่าคือว่าเหมือนเป็น my case แต่ว่ายังแพร่เชื้อได้แล้วบังเอิญเข้ามาในกรณีแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นเคสที่มีความเสี่ยงกรณีเริ่มระยะแรกของการเริ่มมีโรคทรานสมิชันคนด่านแรกที่จะเจอก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายซึ่งในกรณีของจีนเนี่ยเห็นว่าติดกระติบมานี่คือ3,000กว่าคนนะคะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่จะต้องระวังตัวเองก็เห็นใจคนที่ expose กับคนไข้หรือว่ากลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าการทำแบบนี้ทุกวันอ่ะถ้าเดือนหนึ่งเดือนครึ่งมันก็โอเคแต่ว่าทำแบบนี้ติดกัน3เดือน6เดือนเนี่ยก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะพลาดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะขณะเดียวกันเราก็ฟังเสียงมาว่าปิดข่าวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆเราก็เห็นใจมากเลยคนทำก็ทำจนก็โดยส่วนตัวก็มองว่าเราก็น่าจะพยายามหาทางทำยังไงให้ซัพพอร์ตทีมเนี้ยให้เขายืนอยู่ได้อะค่ะเองก็เป็นห่วงมากๆเลยนะคะว่าถ้ามันจะหลุดหรืออะไรไปนี่ก็เพราะว่าทีมนี้เขาไม่ไหวแล้วอะเขาถูกทำงานแบบที่อาจารย์ว่า24ชั่วโมงโทรหาเตียงยากมากอะไรเงี้ยคือมันไม่ควรจะเกิดอะนี่ก็ฝากไม่รู้ว่าอาจารย์พิรพันธ์อาจจะมี
เสียงดังเข้าไปคือทำยังไงให้มันไม่มีภาวะนี้อ่ะเพราะว่าอันนี้แหละมันจะเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะยันอยู่หรือไม่อยู่ค่ะโดยความจริงมันเป็นความล้าของบุคลากรที่ทำงานหนักก็คงได้แต่เอาใจช่วยนะคะเราจะเห็นว่ามีบุคลากรที่ติดเชื้อมากเหมือนอย่างหมอบางคนของจีนที่ต้องเสียชีวิตไปก็คือแม้กระทั่งจะป่วยแต่ก็คิดว่ายังไหวเพราะคนไข้ที่มารอตรวจนั้นมากมายเหลือเกินก็พยายามที่จะยืนหยัดทำงานนั้นที่ทางคอรอแนะนำกันก็คือบุคลากรท่านใดที่คิดว่าป่วยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องหยุดพักเพราะว่าโรคนี้ในขณะนี้แม้จะพยายามใช้ยายังไงมันก็ยังอยู่ในระยะที่ทดลองทั้งนั้นน่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพักผ่อนแล้วก็เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงให้ภาวะภูมิคุ้มกันมันฟื้นตัวได้ต่อสู้ด้วยตัวเองนี่สิ่งที่จะแนะนำอีกอย่างนึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ก็คือบุคลากรที่เสี่ยงอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพี่จะบอกว่าให้เจาะเบสไลน์เจาะเลือดตัวเองเก็บเอาไว้ว่าวันนี้เราไม่ต้องตรวจต้องเก็บไว้เพราะยังไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนอาจารย์อรุณีจะตรวจหรือเปล่าในอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้ผ่านไปจนกระทั่งคิดว่าพีคของการระบาดมันลดลงแล้วเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าเราได้มี asymptomatic infection ติดเชื้อโดยไม่มีอาการหรือว่าติดเชื้อแล้วอาการอ่อนจนกระทั่งเราคิดว่าเราแค่เหนื่อยไปหน่อยเปรียเท่านั้นเองแต่ว่าภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีการเพิ่มขึ้นของระดับแอนติบอดีมันจะบอกเราเองอะว่าเราได้ติดเชื้อไปแล้วหรือยังเพราะนั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ก็จะแนะนำว่าถ้าคุณต้องมาเจอกับคนไข้อย่างนี้บ่อยๆหรือวันหนึ่งที่ผู้ป่วยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วก็อยากจะแนะนำให้เจาะเลือดคู่ห่างกันประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะหรือที่จริงมันอาจจะไม่ใช่ 3-4 สัปดาห์คือเมื่อคิดว่าจบพีคการระบาดแล้วก็ค่อยไปเช็คเป็นหลักที่2 อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะได้ประเมินศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขของเราด้วยเมื่อตอนที่มีเมอร์สเกิดขึ้นแล้วก็มาแอดมิดในบำราศนราดูนเนี่ยก็มีพยาบาลที่ไปดูแลคนไข้นะคะมีแพทย์ที่ไปดูแลแล้วก็มีการเจาะเลือดคู่ซึ่งอาจารย์ภัทไทยนัทคงจะเล่าเดต้านี้ให้ฟังก็ไม่เจอว่ามีใครติดเชื้อนะคะเราก็หวังว่าในกรณีโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะมีคนทำอย่างนั้นบ้างเหมือนกันแต่นี่เป็นนโยบายในภาพว่าค่ะอาจารย์ต่อเนื่องพอดีมีคนถามคำถามนี้มาพอดีอะค่ะว่าทีมของอาจารย์พันธนีอะค่ะถ้าเกิดกรณีลักษณะแบบนี้อีกโรคอื่นนะคะยังจะทำอยู่ไหม แล้วก็อาจารย์มีอะไรที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือหรือมีข้ออะไรที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากจะได้เพื่อเสริมให้การทำงานมันดีขึ้นนะคะถ้าเป็นเวทีนี้ก็น่าจะต้องเป็นแลบอะค่ะก็ถ้าได้แลบที่แบบตรวจเร็วนะรวมถึงซีโรหรือว่าการเทสอื่นๆนะเพราะตอนนี้เราก็ตรวจได้แต่ PCR ใช่ไหมคะณจุดนี้คือก็จะส่งแต่ PCR ซึ่งผลเนี้ยก็จะยาวนานถ้าเกิดสามารถช็อตไทม์ตรงนี้ได้อะค่ะระยะเวลารอคอยมันก็ลดลงเทิร์นโอเวอร์เรทของเตียงก็อาจจะดีขึ้นอันนี้เป็นนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขเองซึ่งจะไปปรับเปลี่ยนให้แลบไหนจะต้องยืนยัน2แลบไหมแลบเดียวพอไหมแล้วก็น้ำยาที่ตรวจไอ้ตัว reference control เอามาจากไหนอันนี้เป็นปัญหาทั้งนั้นพี่ไม่อยากบ่นมากค่ะแต่คำถามแรกอาจารย์จะยังทำอยู่ในระบาดหน้าอ๋อค่ะค่ะทำค่ะคือทางกรมควบคุมโรคนี่คือไม่ได้แค่ที่ส่วนกลางนะคะก็จะมีเครือข่ายสคร.นะคะมีทีมจังหวัดนะคะเราก็มีการเทรนนิ่งเพราะว่าถ้าเกิดมาตั้งศูนย์ที่ตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกระบี่มีเชียงใหม่แล้วเราไม่มีใครที่ทำเป็นเลยเนี่ยมันช้าใช่ไหมคะกว่าทีมจะบินไปตอนนี้คือเราก็มีทีมถึงจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงแม้กระทั่งตัวสเปกซิเมนที่เก็บจากคนไข้เนี่ยบางทีสายการบินยังไม่ให้ขึ้นเลย
แค่เอากล่องใส่สวิตช์เน็ตมาทุบมาเนี่ยพอใส่กระดิ่งไม่ให้ขึ้นนี่มันแปลว่าอะไรต้องไปรถจากเชียงใหม่หรือจากภูเก็ตเลยใช่ไหมคะขึ้นมาที่กรุงเทพเนี่ยเพื่อจะเอามาตรวจมันก็ต้องยิ่งช้าไปใหญ่มีการที่จะให้ทางส่วนต่างจังหวัดเขาตรวจได้เองมันก็จะต้องควบคุมคุณภาพด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นแล็บกัมพูชาแล้วก็ไปบอกมาเลเซียตรวจถูกเปล่าอะอะไรอย่างเงี้ย คือแล็บไทยต้องเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากลเดี๋ยวจะมีเซ็กชันของแล็บนะคะอาจจะไปซักถามกันในช่วงของแล็บแล้วเราก็จะได้พบบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นมือแล็บจริงๆนะคะที่จะมาตอบคำถามเนี้ยคือทางในฐานะสมาคมไวรัสก็ได้มีส่วนอยู่เบื้องหลังพอสมควรเซกชันนั้นก็แล้วกันค่ะยังมีคำถามที่เป็นเกี่ยวกับทางแล็บงั้นขออนุญาตเก็บไว้เพื่อที่ไปถามตอนช่วงแล็บตอนท้ายอีกรอบหนึ่งอะค่ะอาจารย์คำถามสุดท้ายขอสองคำถามค่ะมีท่านผู้ฟังถามมาว่านอกจากจะใส่หน้ากากกับล้างมือแล้วอะค่ะอาจารย์มีคำแนะนำอื่นอีกไหมคะคำถามที่หนึ่งนะคะคำถามที่สองอันนี้คิดว่าเป็นคำถามที่ถามกันมากในโลกโซเชียลอะค่ะอาจารย์ว่าถ้าได้รับพัสดุมาจากสิงคโปร์เนี้ยค่ะเปิดได้ไหมหรืออาจารย์แนะนำยังไงก่อนนะคะเป็นสองคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์หนูขออนุญาตลองตอบก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะขอคำถามแรกนี่นอกจากหน้ากากกับล้างมือค่ะอันนึงจริงๆที่จากการสอบสวนเรารู้สึกว่าจริงๆคนทั่วไปแล้วก็ทุกคนสามารถช่วยได้คือถ้าป่วยอย่าขยันนะคะอันนี้เป็นปัญหามากเลยนะป่วยแล้วยังขยันไปทำงานอีกนะคะแล้วคนนั้นก็บังเอิญมนุษยสัมพันธ์ดีมากเขาบอกในที่ทำงานเขามี100คนเขามั่นใจว่าเขาได้คุยครบทุกคนคือแบบเราก็อ๋อ100คนโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตามต่อนะคะคือถ้าป่วยคือพยายามอยู่บ้านพยายามมีโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือแบบไอโซเลตตัวเองนะคะอันนี้คือนอกจากเพื่อตัวเราจะได้หายเร็วขึ้นแล้วคือเพื่อเพื่อนๆด้วยนะคะส่วนคำถามที่สองพัสดุค่ะจ๊ะถ้าเป็นหนูจะวางทิ้งไว้สักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งตอนนี้พี่เพิ่มเพิ่มนะเรื่องล้างมือเนี่ยไม่ใช่ล้างน้ำเปล่าๆขอให้เป็นล้างมือแล้วก็ฟอกสบู่นะคะฟอกอย่างตั้งอกตั้งใจหน่อยไม่ใช่แค่ผ่านน้ำแล้วไปที่เห็นนะในห้องน้ำเอามือไปแตะน้ำแล้วก็ไปอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยมีอำนาจในการชำระล้างลดไอ้สิ่งสกปรกออกจากมือเราได้แล้วมันก็ยังจะทำลายเชื้อไวรัสได้ด้วยนะเพราะนั้นการล้างมือต้องล้างและฟอกสบู่หน้ากากเราก็รู้ว่าใช่แล้วใช่อีกได้ไหมก็คงจะไม่แนะนำนะคะแล้วถ้าหากว่าจะแนะนำอย่างอื่นไหมถ้าสมมติว่าเราเป็นประชาชนมีชีวิตที่จะต้องขึ้นรถเมล์แน่นขนาดหรือยัดอยู่ใน MRT BTS อะไรเนี่ยทำไงพี่ก็จะบอกว่าไอ้ผมที่สลวยยาวเนี่ยนะคะรวบให้มันเก็บๆหน่อยตัดสั้นได้ก็ตัดไปเลยเราเคยเห็นไหมบุคลากรการแพทย์ของจีนเนี่ยโอ้ลงใน Facebook เลยใช่ไหมโกนหัวเลยเพราะผมผู้หญิงเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเซตอยู่สองหนเองเก็บอะไรไว้บ้างก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสระผมบ่อยๆสระทุกวันผมสั้นอะไรพวกเนี้ยมันก็ทำให้ไอ้ที่จะไปดักจับเอาเชื้อติดไว้ในผมพาเข้าบ้านเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงด้วยคนขับรถเก๋งก็ถือว่าโชคดีไปแต่พลเมืองส่วนใหญ่เรายังจะต้องอยู่ในกระป๋องรถเมล์กระป๋องรถไฟฟ้าเนี่ยก็ให้ดูจุดนี้ด้วยนี่เท่าที่ทราบเนี่ยทางกทม.เขาก็ติดต่อมาที่หน่วยงานใช่ไหมฮะว่าเขาก็จะต้องไปทำความสะอาดรถ BTS MRT อะไรเหมือนกันที่เห็นไปพ่นไปอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือจากที่ทราบมาจากทางผอ.อเนกนะคะก็ได้มีการประสานงานนะคะทั้งในส่วนของโรงเรียนโรงแรมแล้วก็ตัวของแท็กซี่นะคะเพราะจริงๆจุดเน้นของเราตอนนั้นคือจะเป็นแท็กซี่นะคะมันค่อนข้างโคสสเปซมันสเปซค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ตัวทางรถนี้น่าจะเป็น BTS ใช่ไหมคะแต่ตัวรถเมย์นี้เหมือนมันมีคำแนะนำให้อยู่ค่ะเราพอไวคำแนะนำตามเว็บที่เราบอกนะคะก็จะมีคำแนะนำเลยว่าควรจะมีการคลีนยังไงก็ที่แนะนำกันไปก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% เช็ดเบาะรถแล้วก็ทำความสะอาด
ขึ้นรถนะฮะอย่างพรมก็เอาไปตากแดดนานๆนี่ก็มีแบบถ้าเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็กลัวมากนี่ก็อาจจะให้อาจารย์อนันต์ช่วยพูดถึงเรื่องความร้อนด้วยเคยเข็นรถเมล์ตากแดดหรือรถตากแดดมั้ยมั้ยฮะการตากแดดเป็นความร้อนนึงก็ไปเปิดดูนะฮะว่าเอ๊ะถ้าอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยเมษาอาจจะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ได้ร้อนตับแลบเลย38องศานะฮะอยู่กลางแดด38ก็เอารถเก๋งไปตากแดดเอาไว้ชั่วโมงครึ่งเปิดมาเนี่ย70องศาอยู่ระหว่าง60ถึง70ตอนนั้นเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วนะอาจารย์นันท์ชั่วโมงครึ่งนะอาจจะทำรถเมล์แดดเดียวหรือรถเก๋งแดดเดียวก็สีลอกไปหน่อยที่ยังนึกอีกอย่างนึงนะว่าการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนี่ยต้องการความชื้นบ้างถ้าสมมติว่าเรานอกจากจะตากแดดแล้วเนี่ยเอาฟอกกี้ฉีดน้ำให้เป็นละอองฝอยๆปิดไว้แล้วก็เอารถส่วนตัวรถอะไรก็ได้ไปตากแดดมันจะได้มีไอ้น้ำหรือมีน้ำช่วยโอเคไหมโอเคจริงๆอยากจะเสริมเมื่อกี้นิดนึงคือความเชื่อของผมคือว่ายาที่ดีที่สุดอะคือภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเองคือจริงๆแล้วไอการป้องกันคือพวกล้างมือหน้ากากแล้วก็ตามแต่จะถามว่าถ้าทำให้ร่างกายตัวเองมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยออกกำลังกายรับประทานอาหารที่ดีพักผ่อนให้ดีอย่าเครียดความเครียดเนี่ยทำให้รู้สึกว่าภูมิคุ้มกันจะตกมากแล้วพอเรามีภูมิที่ตกเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายของเรามีค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมีความรู้สึกว่าจากการที่เรารู้มาเนี่ยมันก็ไวรัสเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ไม่ง่ายถ้าหากเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีพอนะครับโดยระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าเป็น innate immune response คือเข้ามาปั๊บร่างกายเราเจอแล้วเราต่อสู้ทันทีเนี่ยจากประสบการณ์จากหลายๆครั้งที่ตั้งแต่ทำฟลูมาเนี่ยก็เลยรู้ว่าคนที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรคประจำตัวโรคคนที่มีอาการอะไรที่ไม่ค่อยปกติทั้งนั้นที่ต่อคนที่เป็นสุขภาพร่างกายดีๆเนี่ยเหมือนกับว่าความเสี่ยงจะน้อยลงเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราสามารถทำตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีได้เนี่ยผมว่านั่นน่าจะเป็นตัวที่ดียังไม่มีใครตอบเรื่องพัสดุทำยังไงเลยใช่ไหมคะอาจารย์เสียมั้งคือจริงๆถ้าเป็นตัวเองก็กลัวถ้ากลัวมากก็สเปรย์เอทานอลเนาะแค่นั้นก็น่าจะได้มาเพราะว่าส่วนใหญ่แพ็กเกจข้างนอกเนี่ยเขามักจะเป็นพลาสติกนะคะถ้าไม่ได้พลาสติกเป็นกล่องก็ยังได้อยู่ดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเห็นขั้นตอนการแคร์รี่แพ็กเกจเนี่ยก็อยู่ในรถ70องศาเนี่ยแหละค่ะตลอดระยะแต่ก็คงประมาณนั้นค่ะสาแบบโซเชียลดิสแทนซ์นะยังเชื้อยังตามกล่องมาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นส่วนใหญ่ถ้าอาจารย์ตามนะคะเคสที่ติดเนี่ยอย่างสิงคโปร์ที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆหลายๆคลัสเตอร์นี่คือไปติดกันในกิจกรรมร่วมแบบห้องปิดแบบนี้นะคะนะไม่รู้กลับไปจะได้ของฝากไว้บอกค่ะแล้วสิงคโปร์นี่ติดกันในโบสถ์ใช่ไหมทั้งหลายคลัสเตอร์นะคะหรือพวกที่อยู่เรือสำราญนะคะโดนขังอยู่ในนั้นนั่งสารมากนะคะเหมือนแบบว่าโดนจับเข้ากล่องแล้วก็ฉีดเชื้อยิงเบรกอยู่ในนั้นมีบางที่พูดกันก็คือว่าแหล่งของเชื้อนั้นอยู่ที่ไหนในสิงคโปร์เนี่ยมีประชุมธุรกิจคนเข้าประชุมร้อยคนแล้วก็พอแยกย้ายกันกลับเกาหลีก็ได้ไปมาเลย์ก็ได้ไปแล้วก็มีฝรั่งเศสไหมมีอะไรที่ได้ไปนะคะแล้วคนฝรั่งเศสนี่ไม่รู้ว่าเอาไปติดอีก11คนน่ะที่ลานสกีทางต่างประเทศเลยก็ถามว่าซอสของอินเฟคชันอยู่ที่ไหนก็มีคนพูดถึงว่าในการประชุมเนี่ยมักจะเลี้ยงบุฟเฟ่ต์แล้วก็ไอช้อนที่ปักกันร้อยคนจับไปร้อยคนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีใครที่มือสกปรกอะแล้วก็ไปจับไอทัพพีแล้วคนถัดๆมาก็จับต่อๆกันไปเขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่มีกิจกรรมร่วมแม้ทั้งในเรือสำราญเขาก็สรุปว่าอาหารหลากหลายมากก็เป็นบุฟเฟ่นะฮะอันนี้ก็เลยบอกว่าการเลี้ยงบุฟเฟ่นี่อาจจะเป็น
ไม่ใช่ว่าอะไรอะสัมผัสใกล้ชิดอย่างเดียวนะคะพวกน้ำมูกน้ำลายละอองฝอยที่แปดเปื้อนอยู่บนถ้วยชามโดยเฉพาะช้อนบุฟเฟ่เนี่ยก็เป็นอันที่จะต้องระวังนะคะฝากท่านผู้จัดการโรงแรมเอาไว้ด้วยนะคะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นห่วงนี่สำหรับพวกเราที่นั่งฟังอยู่ในวันนี้ที่จริงเราก็ลังเลมากที่จะบอกใส่แม็กซ์เถอะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราจะเวอร์ไปป่ะนะแต่เราก็ยินดีที่เห็นคนใส่ด้วยนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยซิทูเอชั่นในสถานการณ์ในบ้านเราในขณะนี้ก็คงยังไม่ได้รุนแรงนักทางรามาคงจะตอบได้หรือทางศรีราชคงจะตอบได้ว่าไอ้ที่ตรวจอยู่วันละหลายสิบรายนี่ยังไม่เจอบวกเลยใช่ไหมคะมีแต่พวกคอนเฟิร์มเคสที่รู้อยู่แล้วว่าบวกแต่ในประชากรทั่วไปที่มีความวิตกกังวลเดินเข้ามาเนี่ยอาจารย์เอกวัฒน์บอกยังไม่เจอบวกเลยที่ตั้งตรวจมาเนี่ยค่ะก็ยังนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะเมื่อเช้านี้มีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณหมอโสพลเป็นรายการประชุมอันหนึ่งมีไลฟ์สดด้วยนะก็เหมือนกับว่าเมืองไทยปกปิดแคสของเราเยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่เราแถลงแค่นี้ใช่ไหมก็คงจะฟังคุณหมอพันธนีพูดแล้วว่าจากคนขับแท็กซี่หนึ่งคนเนี่ยคุณหมอจะต้องส่งทีมไปตามคนที่สัมผัสกับแท็กซี่นั้นน่ะอีก40คนแล้วก็ที่ไปตามกันอย่างเงี้ยเขาเรียก contact tracing ตามไปเรื่อยๆเนี่ยเยอะมากนะคะเพื่อจะหาว่ามีใครติดเชื้อบ้างไหมคือกรองขนาดเนี้ยถ้าจะหลุดสักหนึ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้แต่อย่างที่เราบอกแล้วอะเราไม่ได้หวังผลว่าเราจะได้ 100% หรอกแต่เพียงแต่ว่าให้กระบวนการของการติดเชื้อนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ในทางแลบก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ปกปิดข้อมูลนะคะเพราะว่านี่เป็นข้อมูลภายในเลยว่าเขาตรวจทุกวันเนี่ยเขายังไม่เจอบวกเลยค่ะก็คิดว่านักข่าวหรือผู้สนใจอะไรทั้งหลายก็จะบอกได้ว่าเราทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเนี่ยได้พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะพอดีเรามีเวลาพอสมควรก็ขอเชิญท่านเบรกได้และขอให้กลับมาที่ห้องประชุมเพื่อเป็นการบรรยายหัวข้อถัดไปเวลา16นาฬิกานะคะขอบคุณค่ะภาคถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของแลบค่อนข้างเยอะนะคะถ้าท่านใดที่คิดว่าไม่ได้สนใจแลบจะสวัสดีลากันก็ลากันตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนี้มันจะเป็นเรื่องว่าแลบมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยอ่ะกว่าจะมาถึงว่าประกาศเคสที่1เนี่ยทำยังไงกันมาน้องในห้องแลบที่นอนตอน6โมงเช้าเนี่ยก็มีนะคะมาฟังคนที่ทำแลบไอ้ next gen อยู่ยัน6โมงเช้าเพื่อจะบอกว่าเคสนี้บวกเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ยังไง